เอ็กซ์ไซส์ข้อ 1B ใบจะต้องสังเกตอะไรบ้างสังเกตการยกครับยกอะไรยกเวลามันทำเมโลดี้ใหม่แบ่งวรรคเพลงแบ่งประโยคเพลงและแล้วก็ไดนามิกครับระหว่างเพลงเช่นอย่างเงี้ยโอเคมีเลขไหมแล้วก็ทำนี้ให้ยก2มือโอเคพร้อมนะอีกอย่างหนึ่งคือการกดโน้ตคู่กดให้พร้อมกันเท่ากันนะไม่งั้นให้ตรง P ของเรามันจะไม่ชัดนะมาหนึ่งสองหนึ่งสองร้องไปร้องไปลืมดีถาดไปฝึกมาเก็บรายละเอียดให้ครบนะคะอ่ะข้อต่อไปข้อ 2B จะต้องเก็บรายละเอียดอะไรบ้างกดโน้ตให้เท่ากันฮะกด อ่ะกดอะไรกดโน้ต A คอร์ดการกดอือฮึไดนามิกยูมิเอนโดแล้วก็คริเชนโดอือฮึก็ตอนสุดท้ายให้ตรงจังหวะให้อันนี้แล้วก็ Pกด2มือให้พร้อมกันทุกโน้ตโอเคอ่ะเตรียมเทมโปเท่าไหร่คะ72ที่ให้ท่องก่อนว่าต้องดูอะไรบ้างเพราะเวลาเล่นเราจะได้ไม่ต้องเล่นหลายรอบไงดูให้รอบครอบแล้วก็เล่นทีเดียวไดนามิกสำคัญนะคะคริเชนโดดิเมนโดเปียโนเปียโนก็จริงแต่ต้องกดยาวๆนะคะอย่ากดเบาเกินไปกดที่สุดคีย์อีกทีนะคือมันไม่ได้รู้ว่า2ห้องเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ไงมันถึงมันเท่ากันอีกทีนึง2ห้องแรกเนี่ยเอาแค่บรรทัดแรกเลยขอแบบชัดๆทำไมคิดดีๆก่อนคิดเทคนิคก่อนแล้วค่อยเริ่มเล่นเนาะตรงห้องที่2ดีแต่ห้องแรกยังไม่ค่อยโอเคนี่เห็นนะ1 2ร้องอ
ขึ้นไบต้องไปฝึกเล่นไดนามิกที่บ้านด้วยเอาจนชินอะชินทั้งหูชินทั้งมือต้องของเล่นให้มันรู้สึกให้ได้พอมาบ้านเพื่อนเนี่ยบ้านเพื่อนผมมีการเป็นแบบอันนี้เลยอ่ะเพราะให้บ้านผมเป็นแบบไปไฟฟ้าแบบมันก็ได้นะมันก็ยังฝึกได้อยู่จริงๆอ่ะครูบางครั้งครูยังให้นักเรียนครูไปเล่นกับเป็นโนไฟฟ้าเลยนะเพราะว่ามันทำไดนามิกได้ยากกว่ามันเล่นไดนามิกได้ยากกว่าสังเกตไหมเล่นกับแกมันจะเล่นง่ายกว่าแต่เล่นกับไฟฟ้ามันจะเล่นไดนามิกยากกว่าดังนั้นอ่ะถ้าเล่นกับไฟฟ้าได้ชัดเจนแค่ไหนมาเล่นกับอะไรมันจะยิ่งสบายเลยอ่ะต่อไปดู exercise 3B ค่ะ yeah. คิดก่อนข้อ 3B จะต้องทำอะไรบ้างเลื่อนมาใกล้ๆหน่อยต้องทำอะไรบ้างคะ70เลย76 78 accent ทุกที่ทั้งสองมือใช่ไหมแล้วอะไรอีกคนไม่เท่ากันแต่ผมว่ากดโน้ตคู่ให้เท่ากันกดโน้ตคู่ให้เท่ากันและกดให้พร้อมกดให้เท่าๆกันแบบข้อมือลงพร้อมกันผมไม่รู้สาก็นั่นแหละก็ต้องฝึกอธิบายให้ได้ไม่งั้นเราจะสั่งงานร่างกายเราไม่ได้ถ้าเรามึนๆอ่ะดิมิวันโดด้วยโอเคอ่ะมือวางค่ะเทมโปเท่าไหร่นะน้องเทมโป70ครับ70ครับโอเคอ่ะเตรียมส่วนใหญ่ฟอร์เต้นะแล้วมีเบาลงตอนจบนิดเดียวเซนต์เองก็ไปเล่นแอคเซนต์มันอ่ะอย่างเช่นตาดาดับเข้าใจไหมแทนที่จะเน้นแต่ตัวแรกแต่เราไปเน้นตัวหลังด้วยไงมันควรจะเป็นตื้อดื้อทิ้งตื้อดื้อข้อมือม้วนทิ้งเออแต่ถ้าตัวเองไม่ม้วนข้อมือตัวเองจะไปเน้นตัวท้ายทุกที่นะเอาเตรียมเตรียมนะคะเอ็นสองพร้อมไปดังตาดาตั้งแต่
ต้นรอบสุดท้ายค่ะการซ้อมเอ็กซ์ไซส์คันเน้นรายละเอียดนะทั้ง3ข้อคิดก่อนแล้วค่อยซ้อมนะคะ